เดี๋ยวมาสัมภาษณ์หลังเกมนะคู่เอกคู่เอกรายการมวยดีวิถีไทยนะเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมไปคะแนนนะครับชูมือนะคู่ระหว่างชัยสตอร์ไร้แปดริ้วชนะคะแนนทางด้านแม็กนัมบางกอกอะไรยืนไปได้นะเราไปดูผู้แพ้กันบ้างเดี๋ยวเราไปดูผู้แพ้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูทางแม็กนัมมันก่อนนะฮะเดี๋ยวโหยหนักคนกลับโดนไม่เป็นต่อดีมากครับไอ้หมอแดงโดนตีแต่เมื่อคิดจะทาไปคือทั้งเดียวก็ทาไปสองจังหวะโดนตีจับไหนมากไปถึงออกไปมวยชิงตัวน้อยวันนี้ลูกชายนะเบียดกันที่เบียดมากนะเดี๋ยวจะให้เป็นไงบ้างอันนี้เดียวก็ตามไปเลยมวยยกสามแม่งทำได้นะขาแม่งขาชิงคนจงขาลูกสี่นะอะไรเดี๋ยวจะทำทางเกมนะทีไม่ตั้มนะก็ให้เปิดเกมขอต้อนรับลงมานะครับผมมองเขาเปิดเกมมาหาเราเล่นก็อยู่แบบนั้นนะคือวันนี้มันเราเปิดเกมก่อนครับผมก็เลยคือเขาคงมาดูอยู่แล้วนะตั้งรับครับถ้าผมตั้งรับมันเกมไม่ออกมาแบบนี้แล้วมีเพื่อนคอมเมนต์ว่าทำไมยกสี่ออกมาตัดใจเดินเพราะอะไรมันต้องอย่างนั้นเลยถ้าไม่เดินมันก็ไม่ได้ไต่นะเขาก็มีเราพยายามอยากชนะเลยเดินนะคือกล่าวว่าอยากจะชนะเหมือนนะใช่ครับคือวันนี้มันกดดันเรื่องอะไรยังไงบ้างหรือว่ามาต่อยอะไรเงี้ยไม่ได้กดดันพอเดินทำให้เกมเข้าทางเขาใช่ไหมพอคนเดินทำก็ต้องคัดก่อนเลยมีโอกาสจะแก้มือไหมต่อยดูดีกว่าครับโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับมาบอกแก้มือไหนเอาติดตามต่อติดตามมันต่อไปครับเล่นชนะได้โชคดีนะโชคดีนะครับโชคดีแล้วโชคดีแล้วเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ต่อไปครับครับผมครับเป็นกำลังใจให้กับทางแม็กนัมบางกอกอะไรยูนะแพ้แต่ไม่ทางด้านชายสอสอต้อยแปดริ้วนะเดี๋ยวรอดูผู้ชนะก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะผู้ชนะน่าจะมีอาชีพอยู่นะเพราะว่าช่วงยกแรกนี่เป็นรองยก3ยก4ยก5นี่ฉายหมดเดียวจบเลยพี่หนุ่มบางกะดีพี่หนุ่ม 30,000 ครับแล้วก็แสนหมื่นใครรวมไป 50,000 ก็มี 50,000 มีใครอีกเกือบแสนแล้วนะคนนึงไม่รู้ใครครับ 90,000 ก็รวมแล้วก็แสนกว่าเนี่ยประมาณจะมาเขาบอกว่าแสนกว่าแสนกว่า 30,000 ก็โอ้ยหายเหนื่อยมั้ยหายเหนื่อยมั้ยหายเหนื่อยมั้ยก็หายเหนื่อยแล้วครับซ้อมมาพอดีกับว่าท้อแท้ไปแล้วหน่อยแบบไม่ได้กับชนะแบบไม่ชนะอะไรมานี่ว่ามันก็ตั้งใจซ้อมว่ากลับมาครั้งนี้คือว่าตั้งใจเก็บเงินครับไม่มีอะไรมาคือเก็บเงินทำร่างกาย
พักผ่อนเก็บเงินแต่งเมียหรือเปล่าเก็บเงินสร้างอนาคตแล้วเอาไปทำลงทุนเลยดีกว่าครับสุดท้ายนะครับครับลงทุนครับลงทุนปกติโควิดขายอะไรเท่านั้นโควิดก็ร้อยล้านแถวไปด้วยแล้วขายอะไรอ๋อไปก็ไปทำงานโรงงานบ้างครับโอ้เราไปเอาอาชีพเอาไว้อาชีพได้ยังยังครับเกมวันนี้เป็นไงบ้างเกมวันนี้เป็นไงบ้างฝากแฟนคลับเลยยากตัวนี้หนึ่งครับยก3โดนเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราไปออนไลน์รอดหน่อยฝากแฟนคลับแฟนคลับขอบคุณครับนี่ครับอ๋อขอบคุณครับที่ตามเชียร์ที่จะมาแล้วครับเอาละครับผมนี่คือชัยก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับทางชัยสสต้อย8ริ้วนะครับได้ฉีดประมาณแสนกว่านะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้แพ้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะดูตอนนี้ไปแล้วฉีดเพิ่มนะวันนี้เข้ามาขอโทษขอโพยกันนะครับลบเสร็จก็เพื่อนกันนะ